ตามกันต่อนะคะเหตุการณ์แก๊งยากุซ่ามาฆ่ากันตายมาเก็บกันเองในประเทศไทยเพราะว่า2ผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือนายคาโต้กับนายซูซูกินี่ยังจับตัวไม่ได้นะคะแม้ว่าตอนนี้มีหมายจับแล้วก็ตามจับได้เพียงแค่คนเดียวคือในเกมกริติกรก็คือชายชาวไทยที่ทำหน้าที่ในการขับรถคุณผู้ชมคะตำรวจสืบสวนจนรู้ว่าทั้ง3คนถามคนนี้หมายถึงตัวชาวญี่ปุ่น2คนที่ก่อเหตุกับตัวผู้ตายเนเรียวซูเกะทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นเพื่อนร่วมชาติอยู่แก๊งเดียวกันนะคะแต่ว่าเข้ามาประเทศทำธุรกิจผิดกฎหมายก็คือ call center แต่เหมือนมีปัญหาขัดผลประโยชน์กันหรือไม่ก็น่าจะไปทำผิดกฎอะไรบางอย่างของแก๊งในเรียวซูเกะผู้ตายก็เลยถูกสั่งเก็บภาพสุดท้ายที่เห็นว่าเรียวซูเกะยังมีชีวิตอยู่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันที่26นะคะเรียวซูเกะเนี่ยลงมาจากลิฟท์ที่พักในอาคารคอนโดมิเนียมของตัวเองค่ะเพราะว่ามีนัดหมายกับคาโต้แล้วก็ซูซูกิเพื่อนร่วมชาติอีก2คนว่าจะไปกินข้าวด้วยกันซูซูกิก็แต่งตัวตามปกติเลยค่ะลงลิฟต์มาแล้วก็ไปนัดกินข้าวกับเพื่อนร่วมแก๊งยากุซ่าที่ทำธุรกิจร่วมกันหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวเราทำภาพจำลองเป็นแบบ3มิติเพราะว่าบางช่วงที่อยู่ในโกดังอะค่ะมันไม่มีภาพลำดับเหตุการณ์ทีนี้ในช่วงที่มีการนัดกินข้าวกันปรากฏว่าพอไปกินที่ร้านแถวพุทธมณฑลสาย2ทั้ง3คนชาวญี่ปุ่นนี้มีปัญหามีปากเสียงกันภายในร้านค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์การฆ่ากันนะคะพอทานอาหารเสร็จแล้วเช็คบินทั้ง3คนเนี่ยเรียกรถรับจ้างรถที่ใช้ขับตอนนั้นเนี่ยมีในเกมเป็นคนขับใช้รถนิสสันโน้ตสีแดงขับออกจากร้านอาหารแถวๆพุทธมณฑลสาย2ขับมุ่งหน้าไปยังโกดังเก่าๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแต่พอขับมาถึงที่โกดังแล้วในเกมคนขับรถรับจ้างชาวไทยบอกว่าคนญี่ปุ่น2คนน่ะบอกเกมให้ลงไปรอข้างนอกแล้วเดี๋ยวเขาจะคุยกันเองแต่ว่าระหว่างนั้นเกมได้ยินเสียงปืนดังปั้งขึ้นมา1นัดพอวิ่งเข้าไปดูพบว่าในเรียวซูเกะผู้ตายถูกยิงเข้าที่ศีรษะนอนเสียชีวิตอยู่บนรถอีกคันนึงค่ะเป็นรถนิสสันอัลเมล่าสีขาวส่วนนิสสันโน้ตคันแรกที่ขับมาที่โกดังก็จอดอยู่ใกล้กันหลังจากนั้นเกมบอกว่าเขาบังคับให้ผมขับรถสีแดงออกไปเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการชำแหละแล้วทิ้งศพเรียวซูเกะเอาไว้ในรถสีขาวก่อนพอได้อุปกรณ์ในการชำแหละแล้วชาวญี่ปุ่น2คนก็คือคาโต้กับซูซูกิให้เกมขับมาส่งที่โกดังตรงนี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วเกมบอกว่าชาวญี่ปุ่นเป็นคนลงมือชำแหละหั่นชิ้นส่วนศพเอาใส่ถุงดำหลังจากนั้นก็มาบังคับในเกมค่ะให้ขับรถนิสสันอัลเมร่าสีขาวพาชาวญี่ปุ่นเนี่ยเอาชิ้นส่วนศพกระจายทิ้งตามพื้นที่ต่างๆหลังจากนั้นชาวญี่ปุ่น2คนนี้ก็ขึ้นรถแท็กซี่ออกจากซอยจุดเกิดเหตุที่ย่านบางบัวทองนนทบุรีออกจากพื้นที่ไปเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เรื่องทางคดีตำรวจตามจับตัวในเกมกฤตกรได้คนเดียวนะคะส่วนอีก2คนน่ะที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซูซูกิกับนายคาโต้ยังตามจับกุมตัวไม่ได้2คนนี้หลบหนีหมายจับอยู่นะคะตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพถามว่า2คนนี้เนี่ยมาอยู่เมืองไทยมาทำอะไรพอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเขาเป็นสมาชิกแก๊งยากุซ่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าแก๊งยามากุชิเป็นแก๊งที่มีอิทธิพลในญี่ปุ่นทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วมีหมายจับที่ญี่ปุ่นหลบหนีหมายจับจากญี่ปุ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยด้านขวามือจะเห็นฮะสมาชิกแก๊งนี้ต้องสักแบบพร้อยแบบนี้ใช่ยากุซ่าแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะที่สักทั้งตัวแบบใช่ฮะผู้หญิงนี่ก็จะใส่ปลาหน่อยนะแต่คือสักทั้งตัวตัวผู้ตายก็มีรอยสักนะคะแล้วสองคนนี้หลบหนีหมายจับจากทางการญี่ปุ่นมาเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยถามว่ามาอยู่ที่ไทยมาทำอะไรก็มาทำธุรกิจผิดกฎหมายนะคะทำงานเกี่ยวกับขบวนการ call center และคาดการว่าน่าจะมีปัญหาขัดผลประโยชน์กันกับผู้ตายหรือไม่ก็ทำผิดกฎอะไรบางอย่างของแก๊งผู้ตายก็เลยถูกสั่งเก็บภาพสุดท้ายที่เห็น2คนนี้คือซูซูกิกับนายคาโต้อะยังไม่เจอตัวนะแต่เห็นภาพว่าทั้ง2คนน่ะเก็บของใส่กระเป๋าเดินทางลงมาจากลิฟต์คอนโดที่พักค่ะมีภาพในลิฟต์คอนโดที่พักด้วยนะคะลักษณะเหมือนลากกระเป๋าอ่ะเดินออกมาเป็นกล้องภายในอาคารที่พักจับภาพได้เมื่อวันที่22เมษายนนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นเขาแต่ตัวจริงๆยังตามจับไม่ได้และตำรวจหวังว่ายังอยู่ในประเทศไทยฮะหวังว่าจะหวังว่าเพราะนี่เป็นภาพวันที่22ตอนเก็บกระเป๋าออกหมายจับเมื่อวานวันที่24ยังจับ2คนนี้ชาวญี่ปุ่นไม่ได้นะคะแต่จับได้เพียงคนเดียวคือในเกมกิตกรเป็นคนที่ขับรถรับจ้างเมื่อวานตำรวจเนี่ยเอาตัวไปชี้จุดทำแผนหลักๆก็คือโกดังจุดที่มีการยิงแล้วก็ชำแหละศพกับอีกจุดนึงก็คือจุดที่มีการเอาชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ไปทิ้งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนักข่าวก็ติดตามทำข่าวอย่างใกล้ชิดเลยนะคะคุณผู้ชมมีช่วงนึงนักข่าวถามในเกมด้วยว่าเหตุการณ์ที่เก
ิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงให้เกมอธิบายนักข่าวหน่อยเกมเหมือนไม่อยากตอบนักข่าวอะค่ะแต่มีช่วงนึงเขาบอกว่าตอนนั้นอะเหมือนเขาโดนบังคับให้ทำถ้าเขาไม่ทำตัวเขาก็โดนสั่งเก็บเหมือนกันลองฟังบรรยากาศช่วงนี้ค่ะรถให้เขากี่ครั้งมาแล้วอะคะที่เปิดมาพูดได้เกมมีอะไรอยากพูดไหมพูดไปหมดแล้วครับผมแล้วที่ว่าโดนข่มขู่โดนอะไรนี่จริงไหมจริงดิเขาขู่ฆ่าเหรอคะเขาขู่ฆ่าเหรอคะเขาขู่ว่ายังไงเขาขู่ฆ่าเหรอเขาขู่ฆ่าว่าอะไรเขาว่าเราทำไมเราถึงไม่กล้าไปแจ้งตำรวจเขาขู่เราจนเขาขู่ฆ่าเหรอคะหรือว่ายังไงพูดหมดแล้วกันนั่นเองหรือเขาขู่ถึงชีวิตเลยไหมพูดหลายรอบแล้วไม่อยากถึงชีวิตไหมขู่ถึงครอบครัวเลยไหมคะเดี๋ยวยืนยันครับลูกชายเกมไม่มีส่วนรู้เห็นเนาะมันไม่ค่อยอยากตอบอะไรนักข่าวแล้วเวลาไปทำแผนเป็นจุดๆ จะมีบางช่วงที่นักข่าวเข้าไปสอบถามพอถามมากๆเขาอาจจะบวกอากาศร้อนด้วยมั้งเหมือนมีบางช่วงหงุดหงิดใส่นักข่าวด้วยค่ะแล้วหลังจากเมื่อวานไปชี้จุดไปทำแผนทุกอย่างคือเกมก็บอกทั้งหมดนะฮะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าผมไม่ได้เกี่ยวผมเป็นแค่คนรับจ้างมาขับรถให้เท่านั้นแต่ก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับจนกระทั่งเค้นสอบทั้งคืนเช้ามาตำรวจมีการเบิกตัวในเกมในผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าหันศพออกมาจากห้องขังนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพขณะเดียวกันมีการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยบังเอิญว่าเช้าวันนี้เลยพ่อของเกมมาร่วมสอบปากคำด้วยแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะระหว่างนั้นนักข่าวก็พยายามจะสอบถามว่ารู้รายละเอียดกับสิ่งที่ลูกชายไปทำมาไหมลูกได้ทำจริงไหมพ่อคะเขาเครียดอะไรไหมคุณพ่อเครียดอะไรไหมเขาโดนครูอะไรไปเครียดเหรอคุณพ่อจะถามได้อย่าถามไปครับไม่อยากแก้ความเป็นธรรมนั่นแหละเขาคุณพ่อก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้คุณพ่ออยากพูดอะไรไหมฮะไม่อะไรครับได้คุยกับลูกชายขอโทษลูกชายว่าไงลูกชายบอกว่าไงขอโทษทีนะครับขอโทษครับขอโทษครับและไม่พูดอะไรเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจจะมีการพาตัวในเกมไปส่งศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกและจะมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะฮะรวมไปถึงการติดตามล่าตัวนายคาโต้กับตัวของนายซูซูกิสองผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่นที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งตำรวจคาดหวังว่าเขาน่าจะยังหลบอยู่ในประเทศไทยคาดหวังนะฮะเอาเรื่องประเด็นนี่แหละสำคัญที่สุดนะฮะว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับผู้กำกับสภ.บางบัวทองตอบทุกประเด็นนะโดยเฉพาะเรื่องของการหาตัว2ยากุซ่าญี่ปุ่นนะฮะซึ่งได้บอกว่าได้เน้นย้ำและสั่งการตำรวจทั้งในและนอกประเทศในการไล่ล่าตัวเขาว่านอกประเทศคืออะไรฮะเห็นว่า2ยากุซ่าด้านซ้ายมือเนี่ยมีหมายแดงนะของตำรวจสากลของอินเตอร์โพลนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกไปตามช่องทางปกติไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินโดนฮะโดนสกัดแน่นอนนะฮะแต่ถามว่าช่องทางธรรมชาติล่ะท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองบอกว่าเชื่อว่ามีโอกาสหมดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติรอยต่อตะเข็บชายแดนไทยฮะและการไล่ล่าตัวนะครับก็คือพยายามอยู่ทุกวิถีทางทำงานร่วมกับตำรวจญี่ปุ่นด้วยและสถานทูตญี่ปุ่นนะฮะณตอนนี้แสดงว่ามีและมือสืบญี่ปุ่นก็ต้องมาทำงานกับตำรวจไทยประเด็นถัดมาย้อนกลับไปเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตนะที่ยังพบศพไม่หมดนะซึ่งทางผู้กำกับบอกว่าแม้ยังไม่หมดแต่ข้อมูลที่นายเกมให้มาเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์แล้วและมีหลักฐานสำคัญตรงหน้าโดยเฉพาะหัวกะโหลกนะฮะซึ่งก็พิสูจน์ทราบคนตายได้แล้วต่อจากนี้ยังต้องตามข้อมูลต่อนะครับและถามว่าพี่ชายในเกมที่เป็นล่ามญี่ปุ่นน่ะเกี่ยวข้องไหมเพราะในเกมเคยเหมือนพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในคนที่ติดต่อให้นายเกมมาขับรถนะฮะตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้แต่ไม่อยากให้พาดพิงอยากให้เน้นคดีฆาตกรรมแสดงว่าอะไรฮะสอบพี่ชายในเกมแล้วนะแต่ไม่สามารถเชื่อมกับเหตุฆาตกรรมได้แต่พี่ชายในเกมมีการให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ถึงการฆาตกรรมนี้ครับนี่ฮะส่วนการชำแหละศพที่ในเกมยังให้การนะว่าอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ไม่ได้เข้าห้องชำแหละเพราะว่านั่งอยู่ข้างๆนะก่อนที่ทั้ง2คนยากุซ่าเนี่ยจะเรียกเข้าไปเก็บศพแล้วก็การว่าจ้างในเกมขับรถเนี่ยก็เป็นครั้งเป็นคราวพูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชันในการแปลภาษานะฮะและที่ในเกมอ้างว่าถูก2คนนี้ข่มขู่ทางผู้กำกับบอกว่าไม่มีข้อมูลเรื่องข่มขู่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจงใจหรือเปล่าครับ
ทุกอย่างตำรวจมีข้อมูลฮะไอ้นี้อยู่ในเรื่องสืบสวนดีกว่าเอาเป็นว่าเกมให้การเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยววันนี้ประมาณก่อนเที่ยงจะพาไปฝากขังใน6เดือนที่ผ่านมาครับความสนิทสนมเขามีมากน้อยแค่ไหนอะคะกับแก๊งญี่ปุ่นอันนี้ไม่ทราบแต่ไม่ใช่คนขับรถไม่ได้ทำหน้าที่ขับรถเป็นประจำเขาเรียกเมื่อไหร่ก็มาไล่ล่าของผู้ต้องหาอีก2คนเนี่ยตอนนี้ตามอยู่ทุกทางครับทุกทางออกนอกประเทศไปยังครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจสั่งการทั่วประเทศประสานประเทศข้างเคียงเตรียมพร้อมไว้หมดนะครับแต่ยังอยู่ในประเทศไหมคะยังอันนี้ขออนุญาตไม่พูดดีกว่านะครับมีโอกาสที่ออกจะเป็นเส้นทางธรรมชาติหรือยังไงเป็นไปได้มีโอกาสหมดเอาเป็นว่าไล่ล่าสุดชีวิตครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะตำรวจไทยหลังจากได้ตัวขั้นตอนก็ต้องประสานกับสถานทูตก็ด้วยไหมฮะอ๋อตอนนี้สถานทูตทราบหมดแล้วครับมันมีระเบียบขั้นตอนที่จะต้องแจ้งอยู่แล้วครับบอกว่าตำรวจญี่ปุ่นทำงานกับเราอยู่เป็นสำคัญที่สุดฮะในการตามตัว2ยากุซ่าไงที่อยู่ในวีซ่าในเมืองไทยก็โอเวอร์สเตย์ด้วยนะฮะแล้วก็มีหมายแดงด้วยก็ถ้าจะออกจากประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้ตามช่องทางปกติแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามช่องทางธรรมชาติล่ะมีความเป็นไปได้เป็นไปได้หมดโอ้โหฟังแบบนี้แล้วจะจับได้ไหมนะเอาละฮะต้องขึ้นชื่อตำรวจไทยแล้วพึ่งตำรวจไทยแล้วนะในการไล่ล่า2คนนะคะชาวญี่ปุ่นที่ยังตามจับตัวไม่ได้ชื่อว่านายคาโต้ทาคุยะรายนี้มีรายงานว่าเป็นระดับรองหัวหน้าด้วยนะกับฮิโรโตะซูซูกิก็เป็นสมุนของนายคาโต้อีกทีนึงเป็นหนุ่มหล่อนะฮะใช่สาวไทยเห็นปุ๊บรีบแจ้งตำรวจเลยบางคนไปเขียนคอมเมนต์ยากุซ่าหน้าหล่อแต่เขาเป็นผู้ต้องหานะคะฆาตกรฆาตกรฮะปวดด้วยฮะทีนี้มันมีหลักฐานใหม่ที่อมรินทร์ทีวีได้มาสอดคล้องกับคำให้การของหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ก็คือในเกมคนขับรถนะคะในเกมเคยให้ข้อมูลไว้ตอนแรกว่าตอนที่เขาไปรับชาวญี่ปุ่น3คนออกจากร้านอาหารรถคันที่ใช้เป็นรถนิสสันโน้ตสีแดงเลือดหมูทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดเห็นจริงๆค่ะว่าในเกมเนี่ยพาชายชาวญี่ปุ่นนั่งมาบนรถนิสสันโน้ตสีแดงเป็นภาพกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่28มีนาคมนะคะขับวนอยู่แถวๆจุดที่ทิ้งศพในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถนนบ้านกล้วยไซน้อยซอยสวิงกับซอยจัดสรรนะคะแล้วก็ขับวนอยู่ประมาณตรงนี้อยู่ช่วงเวลานึงเหมือนกันได้ภาพหลายตัวหลายมุมเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องด้วยความที่รถมันขับต่อไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นหลักฐานใหม่ที่อมรินทร์ทีวีได้มานะคะสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าในขบวนการนี้ชำแหละศพมีรถ2คันคันที่ขับไปเนี่ยคือนิสสันโน้ตสีแดงแต่คันที่ทะเลาะแล้วยิงกันตายคือนิสสันอัลเมราสีขาวแล้วก็คันที่อำพรางศพทิ้งก็คืออัลเมราสีขาวนี่แหละค่ะเดี๋ยวตามเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะว่าเหลืออีก2ตัวการสำคัญชาวญี่ปุ่นที่ยังจับตัวไม่ได้ครับต้องหวังจริงๆฮะว่าเหมือนกับที่ตำรวจคิดไว้ยังไม่ออกนอกประเทศไทยช่องทางธรรมชาติเยอะด้วยนะจะพูดอยู่เหมือนกันว่าเยอะด้วยสิจะทะเลก็มีหรือจะเข้าป่าเขาก็ได้ใช่ยากเลยนะจะออกไปทางฝั่งตะวันออกอ่ะใช่ไหมฮะตรงนั้นอ่ะเอาแล้วต้องขึ้นตชด.กับทหารด้วยครับคุณอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.